ขาคือประเทศที่ถูกรุมโจมตีแต่เขาก็ไม่เคยแพ้แถมเขายังชนะประเทศที่รุมโจมตีเขาได้อีกด้วยประเทศของเขาขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรฉลาดที่สุดในโลกประเทศมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไม่แพ้ประเทศใดๆประเทศที่อยู่ตรงกลางโดยประเทศรอบๆแทบไม่ชอบเขาเลยเขาคือประเทศอิสราเอลท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มีเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและก็มีสิ่งที่น่าประหลาดใจและตื่นเต้นนั่นก็คือฝั่งอิสราเอลบาดเจ็บน้อยมากและถึงแม้ฝั่งปาเลสไตน์จะกระหน่ำยิงจรวดเข้าใส่แต่จรวดก็ถูกโจมตีและขัดขวางการอากาศด้วยระบบต่อต้านจรวดมิสไซล์ที่ชื่อว่าไอรอนโดมสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องนายผีเล่าเรื่องวันนี้ช่องของเราจะมานำเสนอข้อมูลทำไมอิสราเอลถึงเป็นชาติที่มีกองทัพที่ไฮเทคที่สุดในโลกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยครับทำไมประเทศอิสราเอลถึงเก่งขนาดนี้หลักๆถ้าจะเล่าไปถึงระบบไอรอนโดมก็คงจะน่าเบื่อเกินไปเพราะช่องของเราก็เคยเล่าเรื่องไอรอนโดมไปแล้วแต่เราอยากจะเล่าภาพรวมของเทคโนโลยีทางทหารกับเศรษฐกิจของอิสราเอลโดยรวมมากกว่าประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่มีประชากรไม่มากนักเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิประเทศกันดารทำการเกษตรแทบไม่ได้อากาศก็ร้อนเพราะปลูกอะไรก็แทบไม่ขึ้นทรัพยากรน้ำมันก็แทบไม่มีแถมยังมีศัตรูอยู่ล้อมรอบดังนั้นประเทศที่มีลักษณะประเภทนี้ผู้นำประเทศที่มีวิสัยดีสิ่งที่เขามองก็คือเขาต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพราะสิ่งที่ล้ำค่าของอิสราเอลก็คือทรัพยากรบุคคลนั่นเองซึ่งเราจะเห็นแพทเทิร์นการสร้างชาติแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์ที่เป็นชาติเล็กๆ เกิดใหม่ไม่มีทรัพยากรใดๆเหมือนอิสราเอลแต่ความต่างคือประเทศสิงคโปร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ประเทศชาติทำการค้าเป็นศูนย์กลางทางการเงินแต่ในกรณีของอิสราเอลการสร้างชาติในช่วงแรกคือการสร้างทรัพยากรบุคคลคือการทำสงครามป้องกันประเทศเพราะมันเป็นชาติของชาวยิวที่โดนล้อมรอบโดยชาติอาหรับดังนั้นแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของอิสราเอลเลยเป็นพวกเทคโนโลยีทางการทหารซึ่งในแง่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาทรัพยากรทางทหารของอิสราเอลก็เลยไม่ได้แยกออกจากกันซึ่งมันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าคนอิสราเอลทุกคนนั้นต้องเกณฑ์ทหารไม่ว่าชายหรือหญิงและมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือจะบอกก็ได้ว่าในทางปฏิบัติการเกณฑ์ทหารมันก็คือส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคบังคับของประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลไม่ได้เกณฑ์ประชาชนมาเป็นทหารบ้าๆบอๆเขาเกณฑ์ทหารเพราะเขาจำเป็นต้องใช้ทหารจริงๆเขาเป็นประเทศเล็กๆที่โดนล้อมรอบด้วยประเทศอาหรับซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาเป็นเวลานานซึ่งถ้าซัดกันด้วยอาวุธเท่าๆกันเทคโนโลยีเท่าๆกันยังไงอิสราเอลก็ยังแพ้ผลก็เป็นความจำเป็นทำให้ประเทศอิสราเอลต้องพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารที่เหนือกว่าชาติอื่นๆล้อมรอบของเขาเพื่อทำให้ประเทศอิสราเอลสู้ประเทศล้อมรอบได้ถึงแม้คนจะน้อยกว่าซึ่งคนที่พัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารให้ประเทศอิสราเอลก็คือเหล่าทหารเกณฑ์ที่เกณฑ์ทหารเสร็จพวกเขาซึ่งมีหัวทางการธุรกิจพวกเขาจะมีประสบการณ์ทางการรบและมีหัวด้านการเทคโนโลยีซึ่งประเทศอิสราเอลไม่เคยขาดคนประเภทนี้และรัฐบาลของอิสราเอลก็สนับสนุนมาโดยตลอดไม่งั้นอิสราเอลไม่มีทางพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารที่สุดไฮเทคได้ขนาดนี้หรอกโดยเทคโนโลยีทางการทหารของประเทศอิสราเอลนั้นมีความก้าวล้ำเป็นอย่างมากโดยมีการกล่าวกันว่าถ้ากองทัพสหรัฐแข็งแกร่งที่สุดในแง่กำลังรบกองทัพอิสราเอลก็ไฮเทคที่สุดในแง่ของเทคโนโลยีเอาง่ายๆก็คือประเทศอิสราเอลเป็นชาติแรกที่ใช้เครื่องบินรบไร้คนขับหรือโดรนในการทำสงครามจริงๆในปีค.ศ.1969จนมาถึงทุกวันนี้อิสราเอลเป็นชาติที่ส่งออกโดรนเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 60% ในขณะที่อเมริกามีส่วนแบ่งประมาณ 25% ประเทศที่มีประชากรไม่ถึง10ล้านคนนี้สุดยอดมากด้านการทหารและสุดยอดมากด้านการส่งออกอีกด้วยซึ่งเทคโนโลยีไร้คนขับนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอิสราเอลเห็นว่าทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่จำเป็นเขาจะไม่ส่งทหารไปสู้รบจนเสียชีวิตเพราะประชาชนของเขามีจำนวนน้อย
ซึ่งต่อมาไอเดียแบบนี้ก็ถูกนำส่งออกไปสู่หุ่นยนต์ลาดตระเวนแทนการใช้ทหารจริงๆเพื่อลดการบาดเจ็บล้มตายและก็คงไม่ต้องบอกว่านี่โคตรไฮเทคประเทศอเมริกายังไม่ทำอะไรแบบนี้เลยนอกจากนี้ความไฮเทคของอิสราเอลยังมีอีกหลายมิติมากตั้งแต่เป็นชาติที่มีดาวเทียมใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1988ซึ่งตอนนั้นการมีดาวเทียมเป็นของตนเองเป็นเรื่องของมหาอำนาจไม่ถึง10ชาติเท่านั้นแต่อิสราเอลก็เป็นชาติเล็กๆที่สามารถเทียบเคียงมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีอวกาศมาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นหรือจะความมั่นคงทางไซเบอร์ทุกคนที่เคยศึกษาเกี่ยวกับโลกแฮกเกอร์มาบ้างก็เคยได้ยินชื่อระบบปฏิบัติการที่แฮกเกอร์ทั่วโลกใช้อย่าง Linux ซึ่งก็คงไม่ต้องเดาว่านี่คือเทคโนโลยีของอิสราเอลเช่นกันตัดมาที่เรื่อง AI เอามาผสมกับอาวุธสงครามจริงๆสิ่งที่เราได้เห็นก็คือระบบไอรอนโดมซึ่งเพิ่งเฉิดฉายในความขัดแย้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาระบบนี้จริงๆแล้วมันคือ AI มาประสานกับอาวุธต่อต้านขีปนาวุธดั้งเดิมเพื่อทำให้มันทำงานได้รวดเร็วและต่อต้านจรวดที่เข้ามาในระยะสั้นพูดง่ายๆคือต้องทำงานได้เร็วและมีความแม่นยำต่างจากระบบขีปนาวุธแบบข้ามทวีปทั้งหลายที่ไม่จำเป็นต้องเร็วขนาดนี้ก็ได้เพราะเห็นมันแต่ไกลหรือมีเรดาร์จับตั้งแต่ไกลทั้งนี้เราก็อยากจะบอกว่าระบบไอรอนโดมที่ว่านี้เป็นระบบขีปนาวุธแรกของโลกที่ถูกใช้ในสงครามจริงๆคือมีหลายชาติพัฒนาระบบนี้มาเพื่อป้องกันประเทศแต่ก็ไม่ได้ใช้มีแต่อิสราเอลที่ใช้ให้เห็นตั้งแต่ติดตั้งไอรอนโดมมาเมื่อปี2011ระบบไอรอนโดมก็ได้ใช้ไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเพื่อต่อต้านจรวดจากฝั่งปาเลสไตน์ดังนั้นมันจึงไม่มีข้อกังขาเลยว่าประเทศอิสราเอลไฮเทคแค่ไหนและมีความแข็งแกร่งแค่ไหนกันแน่ถ้าลบกันจริงๆอย่าว่าแต่ปาเลสไตน์เลยชาติอาหรับแถวๆนั้นก็มีร้อนๆหนาวๆกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาอิสราเอลในสายตาโลกไม่ใช่ปัญหาด้านการทหารแต่เป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมมากกว่าเพราะอิสราเอลมีปัญหาความขัดแย้งกับปาเลสไตน์มาตลอดจึงทำให้อิสราเอลกับปาเลสไตน์เกิดการบาดหมางและเกิดการสู้รบกันบ่อยๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทำไมประเทศอิสราเอลถึงเป็นชาติที่มีกองทัพที่ไฮเทคที่สุดในโลกถ้าข้อมูลที่ผมนำมาเสนอมีข้อผิดพลาดประการใดขอให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปให้ผมด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ